สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราจะมาดูต้นตกแต่งต้นว่านหางจระเข้กันนะคะอันนี้มีเยอะมากมายอันนี้เลี้ยงไว้ในกระถางนะคะบางครั้งการเลี้ยงในกระถางเราก็ต้องดูแลนะคะอย่างใบแก่อันนี้เราก็ดึงตกแต่งต้องกลับไปออกนะคะดึงไม่ออกเราก็ใช้มีดเฉือนอันไหนรากที่มันเน่าแล้วเราก็ออกนะคะนี่นะคะบางครั้งนอกเน่าก็จริงนะคะแต่ยังมีหน่อเล็กๆแบบนี้เราก็มาปลูกได้นะคะดึงออกปลูกได้ค่ะทิ้งไว้ที่เดิมนะคะเคล็ดลับการปลูกอนุบาลเพราะความชื้นเสมอตกแต่งกระถางให้สวยงามนะคะนี่ว่าจะพูดอะไรว่านหางจระเข้มีสรรพคุณในการโดนในการที่เราโดนไฟน้ำร้อนลวกอะไรต่างๆนี่ทาแล้วได้ผลดีมากค่ะคือแผลเราจะไม่พุพองนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรในการหมักผมให้นุ่มสวยสวยงามอันนี้ปลูกไว้ประจำบ้านนะคะเป็นไม้ที่คู่บ้านไทยนะคะมีว่านหางจระเข้ไว้ไม่ผิดหวังสารพัดประโยชน์จริงๆค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ไทยนะคะเลี้ยงไว้ในร่มลำไรชอบแสงแดดยังไงเพื่อนๆลองหามาปลูกกันนะคะไม้ไทยสารพัดประโยชน์ค่ะ